พ่อแม่บ้านไซปรัสนะคะค่ะวันนี้นะคะจะไปดูร้านขายปลานะคะพอดีอยากจะทานปลานะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยที่นี่คือร้านขายปลาในเมืองพาราลิมนี่เกาะไซปรัสนะจ๊ะประเทศไซปรัสค่ะนี่ก็คือปลาแซลมอนจ้ะมีปลาหมึกใหญ่นะคะปลาหมึกเล็กนะคะแล้วก็จะมีปลาหมึกกระดองจ้ะตรงนี้ค่ะจะให้ดูภาพค่ะก็คือเนี่ยค่ะเป็นปลาต่างๆนะคะเขาวางไว้ในตู้นะจ๊ะก็เนี่ยขอเข้าเดินเข้าไปด้านหลังนะจ๊ะบอกว่าขอถ่ายภาพหน่อยได้ไหมเขาก็บอกโอเคค่ะปลาสีแดงๆนี้นะคะเขาเรียกปลากระบอกแดงนะคะภาษาอังกฤษเรียก red mullet จ้ะปลานี้เรียกปลาซาดีนนะจ๊ะเอ๊จะเหมือนปลาซาดีนปลากระป๋องบ้านเราไหมนะปลาหมึกนี้หาใหญ่มากเลยค่ะบางทีคิดไม่ออกนะว่าจะทำเมนูอะไรดีนะจ๊ะเนี่ยวันนี้ค่ะแม่บ้านไซปรัสนะคะซื้อปลากระบอกแดงกับปลาจานแดงนะคะซื้อปลาทั้งหมดนะคะ37ยูโรค่ะประมาณ 1,300 บาทจ้ะนี่คือบริเวณภายในร้านขายปลานะจ๊ะพนักงานเขาจะอยู่ด้านหลังนะคะก็คือเขาจะทำความสะอาดปลานะจ๊ะแล้วนี่ก็คือปลาเทรานะจ๊ะไม่ทราบมีใครเคยทานหรือเปล่านะคะเห็นปลาซาลมอนนะคะคิดถึงซาชิมิอาหารญี่ปุ่นเนาะค่ะเนี่ยปลาสดมากเลยค่ะเขามีโซฟาให้คนนั่งด้วยนะคะซื้อปลาเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะแม่บ้านไซปรัสก็บอกพนักงานลาก่อนนะจ๊ะค่ะทุกคนก็บ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะจะทำเมนูปลากระบอกแดงนะคะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัฟฮาริสโต